ุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีกรณีของโจรที่ขึ้นบ้านนักธุรกิจคราวนี้อุกอาจมากเพราะว่าบ้านข้างๆเป็นบ้านของอดีตแม่ทัพภาคที่4แล้วระแวกนั้นก็ยังเป็นบ้านพักของนายตำรวจด้วยคุณอัชวินแต่ว่ากล้าขึ้นไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของมีค่ารวมกันเนี่ยมากกว่า2ล้านบาทพอเจ้าของบ้านทราบเรื่องก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะคะแล้วก็ตำรวจก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบเมื่อวานนี้มีตำรวจสภ.เมืองนราธิวาสรับแจ้งเหตุนะคะไปตรวจสอบบ้านที่ซอยอดุลตานนท์ที่อำเภอเมืองบ้านเนี่ยอยู่ติดกันกับบ้านของพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคอดีตแม่ทัพภาคที่4นะคะเป็นบ้านหรูเจ้าของบ้านก็คือคุณสุวลักษณ์สกุลจีนอายุ62ปีเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะพอเจ้าหน้าที่เข้ามาในบ้านก็มีสภาพอย่างที่เห็นคือทุกอย่างถูกค้นกระจัดกระจายหมดเลยทุกห้องรวมทั้งหมด8ห้องนะคะบ้านมี2ชั้นก็ถูกค้นทุกชั้นเลยคนร้ายยังเอาแฉลงงัดตู้เซฟ2ตู้ที่อยู่ในชั้นล่างออกไปด้วยนะคะแล้วก็ทำลายหลักฐานด้วยการราดด้วยน้ำหมักชีวภาพในจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบหาหลักฐานเบื้องต้นนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปทำการตรวจสอบหาคราบลายนิ้วมือแฝงขนคนร้ายอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะครับส่วนเจ้าของบ้านเองก็เล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงที่เกิดเหตุคือเธอไม่อยู่บ้านนะครับเพราะว่าธุรกิจเยอะต้องไปดูแลธุรกิจที่อื่นๆนะครับส่วนทรัพย์สินที่หายไปหลายรายการด้วยกันนะครับมีทั้งสร้อยเพชรมีทองคำพระเลี่ยมทองนะครับมีแหวนมูลค่ารวมๆกันเนี่ยกว่า2ล้านบาทเหตุการณ์ก็ถือว่าอุกอาจมากๆนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับคือบ้านของเธอด้านซ้ายนี่ติดกับบ้านของอดีตแม่ทัพภาคที่4ด้านขวาเป็นบ้านของนายตำรวจด้วยนะครับคือขนาดข้างทั้งบ้านทั้งตำรวจทหารแต่คนร้ายเองยังเข้ามาก่อเหตุนะครับก็ฝากเจ้าที่ช่วยเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้หน่อยนะครับเพราะดูสภาพบ้านนี่ถูกรื้อของกระจัดกระจายไปหมดเลยนะครับค่ะก็เป็นบ้านหรูแล้วคือตัวเจ้าของบ้านอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยนะคะน่าคิดเหมือนกันว่าถ้ามีการติดกล้องวงจรปิดเนี่ยอาจจะทำให้เราได้เห็นภาพของคนร้ายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย